การแอนเกรสชานเนลนะครับจะมานำเสนอวิธีการทำมูลไส้เดือนนะครับเพราะว่าตอนช่วงนี้เราอยู่บ้านกันเยอะเรามาบำรุงต้นไม้ของเรากันดีกว่าเริ่มแรกเราต้องทำเบดดิ้งนะครับเบดดิ้งทำมาจากขี้วัวหมักกับน้ำไป3วันแล้วก็นำมาใส่กะละมังจากนั้นนำไส้เดือนแบบคัดสรรที่เขาคัดสรรมาแล้วนำมาใส่ในเบดดิ้งนะครับซึ่งเบดดิ้งเนี่ยครับแปลว่าเบดธรรมดาเลยนะครับที่แปลว่าเตียงก็คือเป็นที่นอนที่อยู่อาศัยของไส้เดือนนั่นเองครับหลังจากนั้นพอนำไส้เดือนเข้าไปเสร็จแล้วก็พรมน้ำให้หมาดๆไป30วันหลังจากนั้นก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คัดเลือกคัดไส้เดือนออกเอาไปใช้ในเบดดิ้งอื่นได้แล้วก็เอาปุ๋ยนี้ไปใช้ได้เลยครับเริ่มจากเบดดิ้งก่อนนะคะเบดดิ้งก็คือที่วัวที่เราแช่น้ำ3วันค่ะแต่ถ้าจะให้ดีเพื่อนๆต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันด้วยนะคะครับเบดดิ้งจะสีประมาณนี้นะครับสีน้ำตาลอ่อนประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นมูลไส้เดือนที่ไปใช้ได้แล้วสีจะออกดำๆนิดนึงนะครับแบบนี้ครับเราได้ทำเบดดิ้งไปแล้วนะครับเราก็นำไส้เดือนที่ได้จากการคัดออกมาจากมูลไส้เดือนที่ผมพูดไปตอนแรกนั้นนะครับนำมาใส่ไปในเบดดิ้งได้เลยครับนี่แล้วถ้าเราอยู่สักพักจะเห็นว่านะครับเขาเนี่ยเขาชอบมุดลงไปใต้ดินนะครับเดี๋ยวดูนะครับเขาจะชอบมุดลงไปใต้ดินเพราะว่าพรุ่งนี้เขาชอบที่มืดๆเนี่ยเดี๋ยวดูนะเขาจะรีบมุดลงไปใต้ดินเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมุดลงไปใต้ดินเพราะว่าเขาชอบที่มืดๆครับในเบดดิ้งได้หมดแล้วแล้วก็พรมน้ำให้เขาแต่ไม่ต้องท่วมจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาจะจมน้ำตายแล้วเราก็ทิ้งไว้30วันแต่อย่าลืมคอยมันดูว่าอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทมีอากาศบริสุทธิ์แล้วก็คอยดูว่าน้ำเนี่ยไม่แห้งหรือว่าท่วมจนเกินไปนะครับแล้วพอครบ30วันแล้วก็นำมาแยกแล้วใส่เบดดิ้งใหม่แล้วนำมูลไส้เดือนที่เราได้เนี่ยก็ไปใช้ปลูกต้นไม้ได้เลยครับคลิปหน้าพวกเราจะทำอะไรเพื่อนๆอยากรู้อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ